ยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซุป300นะครับช่วงนี้นะครับไม่ใช่ช่วงเข้ามาหาแดดนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรถ1รุ่นที่เพิ่งเข้ามาเมื่อตัวสดร้อนๆเมื่อตอนเย็นนี้เองครับแล้วเราก็จับมารีวิวให้ท่านเลยนะครับเนื่องจากว่าร้อนนะครับช่วงนี้ร้อนที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับตอนนี้เป็นรถอะไรวะ Toyota Hilux นะครับ GS Sport GS Sport คืออะไรหลายๆท่านคงได้เห็นไอ้รถที่เป็นหน้าตาประมาณแบบมีขีดแดงๆแล้วเขียนว่า GS นะครับนั่นก็คือชุดแต่งพรีเมียมนะครับเป็นชุดแต่งพรีเมียมอย่างแพงเลยนะครับมาอยู่ในรถคันนี้นะครับเป็น Toyota Hilux นะครับ GS Sport โรงงานนะครับไม่ได้มีการแต่งข้างนอกนะครับจะเป็นการแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับมาดูกันที่ภายนอกก่อนนะครับภายนอกนะครับสีขาวมุกหรือ White Pearl นั่นเองครับสีขาวมุกเห็นไหมครับมันก็จะมุกๆอย่างนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับเป็นรถเกรนะครับนำเข้าแบบ32นะครับเลขไมล์เพียง 70,000 กิโลแท้นะครับเจ้าของมือเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษนะครับของเจ้าToyota Hilux คันนี้หน่อยว่าชุดแต่ง GS Sport เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับชุดแต่งรอบคันอ่ะเมื่อกี้ดูไปละชุดแต่งรอบคันที่หน้ามันจะยาวกว่าตัวปกติหน่อยนึงนะครับเกิดข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับล้อแม็ก GS Sport ดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับกระชนหลังนะครับก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับที่พิเศษกว่านั้นก็คือภายในนี่ภายในเปิดประตูปุ๊บเจอเลยนี่คาร์บอนนะครับรถคันนี้นะครับจะตกอาถูกตัดพวกคอนโซลนะครับพวกรอยต่างๆเป็นตกแต่งด้วยคาร์บอนนะครับเป็น GS Sport เป็นคาร์บอนเบาะนะครับไม่ใช่ซีจะเป็นออกทรงสปอร์ตแล้วนะครับจะไม่เหมือนตัวธรรมดาที่เป็นเบาะแบบใหญ่ๆกว่านี้นะครับเบาะเป็นทรงสปอร์ตแล้วมีโลโก้ปักว่า GS Sport นะครับก็คือภายในเนี่ยจะเป็นสีดำตัดกับอะคันทาร่าเบาะหลังจะเป็นอะคันทาร่าหนังกลับขุดแทงหลักๆนะครับก็จะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังเกิดข้างนะครับเบาะแล้วก็เพิ่มความดุดันด้วยการตัดแบบการเป็นการตัดคือเป็นคาร์บอนก็เสริมนะครับคันนี้เป็นเครื่อง 2,000 นะครับดีเซลไม่ใช่ตัวไฮบริดนะครับตัวนี้หลังคาแก้วนะครับสลูปเปิดได้โครงสร้างมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับออกห้างมาได้เป็นจอเพลเนียน่าจะรุ่นท็อปแล้วนะครับสามารถดูในวีได้ด้วยก็เป็นซินไงเป็นซินนะครับเป็นซิน 2,000 เครื่องยนต์เป็นซินนะครับ 2,000 ซีซีเลขไมล์เพียง 70,000 กิโลเท่านั้น71,553 กิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับบุ๊กแมนนวลครบเลยกุญแจ2ดอกนะฝาท้ายคันนี้ฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นฝาท้ายธรรมดาเป็นฝาท้ายธรรมดานะครับไม่ใช่ไฟฟ้าถ้ามีไฟฟ้ามันจะมีตัวปิดมามีกลุ่มไฟฟ้าด้านหลังแต่ตัวนี้จะเป็นฝาท้ายธรรมดาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าบ้างว่ารถสวยแค่ไหนมานะครับเริ่มกันที่ฝากระโปรงนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยมีการแกะนะครับรถไม่เคยทำการไม่เคยมีการทำสีด้านในเลยนะครับเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับแก้มแง้มตอนนี้จะยากหน่อยแต่ผมแง้มมาสักแง้มมาแล้วนะครับแก้มเดิมนะครับสวยมากนะครับเครื่อง 2,151 แรงม้านะครับจากข้อมูลทาง Google นะครับ151แรงม้าเครื่อง 2,000 ซีซีหลายคน
กำลังอาจจะมองหารุ่นนี้อยู่นะครับพิเศษนะครับตอนนี้ราคาปิดก่อนมาดูทำหล่อแบบชัดๆราคานะครับผมเพิ่งเข้ามาเลยร้อนๆเลยเครื่องร้อนจีเลยนะครับ1,490,000 บาทนะครับฟังดีนะครับ1,490,000 บาทนะครับอย่าเอาไปเทียบกับตัวธรรมดานะครับผมตัวธรรมดาที่เป็นตัวที่เป็นไม่ได้มีชุดแต่งนะครับคันนี้นะครับคุณเหมือนได้ซื้อรถไฮเลอร์ที่มีชุดแต่ง GS Sport เข้าไปด้วยนะครับก็คือเหมือนได้ฟรีนะครับ1,490,000 บาทแต่ทนายได้ประมาณน่าจะ1,400,000 บาทนะก็ขึ้นอยู่เครดิตของท่านด้วยรถปี2016นะครับดอกเบี้ยถูกที่สุดก็คือ 2.79% นะครับเรามีแถมวารันตีให้อีก 20,000 กิโลด้วยนะครับ 70,000 ไม้แท้ 70,000 ฟังอีกทีสั้นๆนะครับ 1,490,000 บาทนะครับเลขไม้แท้เพียง 70,000 กิโลรถนำเข้า32นะครับรถมือเดียวบุ๊กแมนนวลครบนะครับกุญแจ2ดอก 1,490,000 บาทดอกเบี้ย 2.79 นะครับครบยังครบแล้วนะครับมีกล้องรอบกล้องมองด้านข้างด้วยโอเคนะก็วันนี้นะครับซุปสามผมซุป300นะครับขอจบการรีวิวนะครับรถ Toyota Hilux ตัวพิเศษ GS Sport ไว้ที่เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ